ก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่พี่ไต่จะเข้างานวันนี้ก็มาสายนิดนึงไปหากินข้าวในเมืองมานะครับก็ประมาณสัก 6:45 ก็ไอ้ FC ท่านใดนะครับที่จะผ่านหน้าโชว์รูมสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองบอกเลยนะว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีธุระนะครับงดได้งดเพราะว่าเนื่องจากพายุเข้านะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยมันล้นมันท่วมหมดแล้วนะครับโดยถนนหน้าสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะของหัวร้านเนี่ยไม่ใช่โชว์รูมของหัวร้านนะก็ถูกปิดนะครับก็คือรถเขาจะปิดตั้งแต่หน้าฮีโน่นะครับเนี่ยหน้าฮีโน่ตรงเนี้ยก็คือเขาจะเบี่ยงไปอีกเลนนะโดยปกติไอ้ตัวนี้มันจะเป็น4เลนนะครับก็ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นเลนสวนเนาะเลนไปนางรองก็เปิดให้รถวิ่งสวนกันได้นะครับเนี่ยแล้วก็ฝั่งเลย Toyota ไปจนถึง Mazda นะครับทั่วจริงๆอ่ะจะเป็นฝั่ง Mazda ตรงนู้นนะครับเลย Toyota ไปก็คือตอนนี้ทางเทศบาลเขาเอาเครื่องสูบน้ำอ่ะครับ2ตัวมาสูบเพื่อระบายน้ำไปฝั่งตรงข้ามเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่หลัง Mazda ไปเนี่ยท่วมหมดเลยนะก็ของคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองไม่ท่วมก็จริงแหละครับแต่ว่าจะมาสัญจรลำบากนิดนึงส่วน FC ท่านใดนะครับที่จะเอารถมาเช็คระยะนะที่จะเอารถมาเช็คระยะนะครับครับผมก็สามารถคือเขาจะปิดตรงนู้นอ่ะปิดตรงนู้นเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าจะเอารถเข้ามาเช็กระยะส่วนนะครับใครที่จะดูรถอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามพี่ต่ายมาทางเพจนะนะครับสอบถามมาทางเพจจะตอบราคาให้ส่วนอยากมาดูรถตัวจริงก็ให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับอันนี้เรายังเห็นน้ำไหลอยู่เลยก็จะมาจากหมู่บ้านฝั่งข้างหลังนู้นนะแต่ของพี่ต่ายรอดนะครับระบายน้ำไปฝั่งแมคโครเมื่อกี้รถคนในหมู่บ้านนะครับเห็นพี่ต่ายคิดว่านักข่าวไม่ใช่นักข่าวเป็นเซลล์ขายรถนะครับแต่อยากรู้ทุกเรื่องอันนี้เดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวดูสิโอ้แฉะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหปลาเพียบอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเจ้าแคทนะครับแคทเทอร์พิล่าเดี๋ยวไปดูกันเลื่อนเปิดก็ตอนนี้คนก็เริ่มมาทำงานแล้วนะเนี่ยจะเห็นไหมเลนสวนรถสวนอ๋ออันนี้จะเป็นของกรมทางหลวงนะครับไม่ใช่เจ้าแคทเนี่ยมันเป็นรถอะไรครับ JCB 4 CX อันนี้เขากุญแจออกไหมเขากุญแจออกกลัวคนไปขับเล่นโอ้โหดูยางมันมันมีลมไหมหรือมันเป็นยางตันก็คันนี้นะครับก็ที่ทางเทศบาลเอามาขุดเมื่อวานมันก็จะไถได้ด้วยแล้วมันก็จะจกได้ด้วยไอ้ตัวนี้ตัวจกมันเป็นของกรมทางหลวงชนบทไปไหนจะไปปุ้ยน้ำท่วมไหมโอ้พี่ปุ้ยปลาเพียบเลยเนี่ยแปลวแหมาหวานเร็วพี่ปุ้ยไปแมคโครเนี่ยอันนี้ก็ลอยก็ขุดนะคือมันเหมือนน้ำมันไม่ระบายอ่ะมันหาทางไปไม่ได้ทีเขาเลยจัดการทะลวงซะอันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายตัวอัลติเมทให้ดูนะโอ้
ไหนพ่อลงมาไหนดินมันตันอยู่ไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ้ยไรนี่น้ำมันไหลไปไหนเนี่ยไหลไปข้างหลังเนี่ยน้ำมันยังนี่ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนท่อมันมีท่อประปาแตกด้วยนะเมื่อวานท่อแตกน้ำมันปิดฝั่งนู้นปิดท้าวอนเลยไม่ท้าวอนหรอกเขากำลังดูดน้ำอยู่เช็คนู่นในเอลิโอมาแล้วพี่ปุ้ยมันจะตามไปหรือเปล่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปประชาสัมพันธ์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นนะครับประมาณสัก8โมงเช้าเนี่ยที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อเช้าใช่ไหมก็เขาจะปิดเลนที่อยู่ด้านหน้าโชว์รูมของคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับแล้วก็ตัดบายพาสนะครับให้รถที่มาฟังจากแถวนางรองนะฟังจากแถวนางรองที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนะครับอันนี้เขาออกมาจากหมู่บ้านนะไม่ได้วิ่งย้อนสอนนะครับให้อยู่ไปเลนฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับโดยจะมีพี่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่พี่ตำรวจจราจรนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้โอ้เมื่อวานนี้ทำงานกันแบบขยันขันแข็งมากนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็เทศบาลทางหลวงโอมากันครบเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโหนะครับก็ตอนนี้ถ้ามีรถเทเลอร์มาลงก็ลงตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนู้นที่พี่ต่ายให้ดูนะครับตั้งแต่เช้าตอนแรกก็เขากำลังตั้งเครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ำก็สูบไปฝั่งแมคโครนั่นเองซึ่งฝั่งตรงนู้นก็จะมีตัวท่อระบายน้ำอยู่ตรงนี้มันก็มีท่อระบายน้ำเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีการเนาะระบายไม่ทันก็เรียกว่าน้ำรอการระบายนะครับน้ำไม่ท่วมนะแต่น้ำมันเยอะ โอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปนะโอ้มีอะไรบ้างนะครับโอ้ยมีอิสุด้วย1คันไปไหนใส่ไปเที่ยวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายไปทำงานก่อน